สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเราหาจรัสแสงพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการออกแบบการเรียนรู้ Learning Design ค่ะสำหรับโมดูลนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบได้และ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ได้ค่ะซึ่งในโมดูลนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบและโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ค่ะโดยในวันนี้นะคะอาจารย์ปัญญาได้พูดคุยกับอาจารย์เก่งเรื่องการสอนของตนเองที่สอนผู้เรียนเหมือนกันทั้งชั้นแต่ทำไมผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนจึงแตกต่างกันมีทั้งสอบผ่านสอบไม่ผ่านอาจารย์เก่งจะช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ปัญญาได้หรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์เก่งกำลังตรวจข้อสอบอยู่เลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปัญญาดิฉันตรวจข้อสอบเสร็จพอดีค่ะมีนักเรียนสอบไม่ผ่านบ้างไหมครับเอ๊ะไม่มีนะคะนักเรียนของดิฉันสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หมดทุกคนค่ะอาจารย์ทำอย่างไรครับตอนนี้ผมกลุ้มใจมากเลยห้องของผมมีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้มากผมว่าตัวผมเองเนี่ยสอนดีแล้วนะครับก็สอนเหมือนกันทั้งห้องแต่ทำไมผลการเรียนของนักเรียนถึงแตกต่างกันมีทั้งสอบผ่านแล้วก็สอบไม่ผ่านปัญหานี้แก้ไม่ยากค่ะถ้าอาจารย์เข้าใจเรื่องระบบอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ